ัสดีค่ะป้าพานะคะค่ะวันนี้ป้าพาก็จะมารีวิวสลามของน้องพลอยให้ดูกันนะคะตอนแรกพี่พาก็คิดว่าเนื้อจะไม่ค่อยเท่าไหร่ถูกป้าแต่ถ้าใครเคยซื้อไปนะจะทราบดีว่ามันดีมากดีมากๆจนพี่พาแบบเพ้อเลยมันมีแบบนี้บนโลกใบนี้ได้หรออันนี้ก็จะยอกันเกินไปถูกป้าถ้ายังไงเราต้องมาแกะดูว่ามันจริงอย่างที่ป้าพาพูดหรือเปล่าสีที่ป้าพาชอบจริงๆเลยก็คือสีขาวนะคะถ้าใครเคยถามในเฟซในไลน์อะไรเงี้ยก็คงจะชอบรู้ดีว่าพี่พาชอบสีขาวมันก็สีชมพูแล้วก็อีกสีนึงก็คือสีโอวัลตินหรือว่าสีช็อกโกแลตอะไรประมาณนี้นะคะถ้ายังไงเรามาแกะกันเลยค่ะเราจะค่อยๆเอาออกมาจากกระปุกเอาสีขาวก่อนเลยนะนี่ให้ดูอย่างนี้เนื้ออย่างนี้ถูกไหมเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าแบบมันแบบโอ้ยหอมมากอันนี้เป็นกลิ่นวานิลานะสีขาวเนี่ยแล้วก็เนื้อดีมากเลยอะทำไมอะไรจะดีขนาดหนาดอันนี้ร่วงแบบว่าดีแล้วก็ยืดแล้วก็หอมแล้วก็ฟินแล้วก็โอ้เยอะอ่ะก็คือถ้ามันดึงอย่างนี้มันก็จะขาดๆถูกปะแต่ถ้าสมมุติเราเล่นเป็นอ่ะยืดอ่ะมันจะยืดได้เยอะมากแล้วมันก็จะแผ่ได้แบบมันได้ทุกอย่างเลย everything jingle bell มากที่เราอยากจะให้มันเป็นอ่ะแบบว่าเนื้อแบบดีมากมาเดี๋ยวเราจะแผ่ให้ดูนะว่ามันเป็นแบบประมาณแบบโอ้โหจริงๆงั้นเดี๋ยวถ่ายแบบว่าให้เห็นเต็มๆตัวดีกว่าเนาะจะได้ดูว่าเล่นแล้วมันแบบว่า work ขนาดไหนขาก็มาแล้วนะถ้ายังไงเราลองไปยืดให้ดูนะอันนี้ป้าพาถ่ายที่บ้านคุณแม่นะคุณแม่ทำร้านเสริมสวยก็เลยแบบว่าวิวสวยประมาณดูดิแบบว่ามันใช่อ่ะแบบมันเลิศมากเลยที่สุดของที่สุดนะเวิร์คสุดๆเลยอ่ะแบบว่าแผ่ได้แบบบางมากรู้ยาวไปถึงประเทศนอกนู่นเลยนะแล้วก็เนื้อดีป่ะปกติแบบว่าไม่ได้เล่นสลามเหมือนเด็กทุกคนแบบเป็นจริงเป็นจังอะไรขนาดนั้นถูกปะแต่นี่คือแบบว่าคิดถึงตลอดเลยอ่ะพ่อแบบอยากมาเล่นแล้วแบบมันคิดถึงตลอดจริงๆ6ออนเนี่ยพี่พาคิดว่ามันเวิร์คสุดนะคือว่าถ้าเราจะทำแค่2 3ออนเนี่ยมันไม่พอเล่นมันต้องแบบเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะมาดูอีกอันนึงนะเดี๋ยวมาดูอีกอันนึงยืดกันไม่รู้ว่าหนุกอ่ะชอบอ่ะชอบงองแงชอบมากเลยนะเดี๋ยวถ้าไงเก็บสีขาวก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูสีอีกอันนึงก็คือสีนี้มันอันนี้ก็จะกลิ่นออกแบบว่าโซดาหนึ่งนะแบบว่าโซดาแบบว่าหอมๆฟินๆนะอันนี้ก็คือจะยืดเยอะกว่าอันนี้จะแบบนิ่มกว่านะนิดนึงนะนี่ดูดิเขาชอบมากเลยชอบสุดๆแล้วก็เล่นสนุกมากคือทั้งวันน่ะไม่ต้องไปไหนแล้วป้าเธอไม่ต้องไปไหนเลยดูนะสีช็อกโกแลตโอวัลตินของเราไม่ใช่สีขี้นะคะไม่ใช่ขี้นะคะไม่ใช่ชอบอ่ะนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละปกติมันตดๆใช่ไหมมันตดๆมันฟินปกติป้าพาไม่ค่อยได้ชอบเล่นสลามหรือว่ามีเด็กๆขอเยอะนะเพราะพี่พาเล่นสลามให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่เล่นนะถ้ามันไม่เวิร์คขนาดนี้ก็จะไม่เล่นเลยจะยาวเกินไปแล้วพี่พาแบบว่าส่งข้อความไปหาน้องพลจะแบบพี่พามันเยอะไปเปล่าหรือว่ายังไงพี่พาเวอร์ไปเปล่าก็ของเขาดีเนาะแต่ก็ต้องโปรโมทนิดนึงเยี่ยมมากเลยโอเคนะให้ยังไงเรามาเก็บใส่กระปุกกันก่อนเราก็เก็บใส่กระปุกทั้ง2อันแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาหาอ่านคำเตือนกันตรงนี้นะเขาจะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าห้ามรับประทานล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังเล่นตอนแรกป้าพาคิดว่าเฮ้ยแบบว่ามันเป็นคำพูดปกติถูกไหมใครก็แบบรู้อยู่แล้วว่าสลามกินไม่ได้อะไรเงี้ยแต่พอเล่นไปเล่นมามันอยากเอาเข้าปากจริงๆอ่ะมันแบบกินได้ไหมมันเหมือนแบบว่าแล้วมันก็หอมแล้วมันก็เหมือนขนมจริงๆด้วยอ่ะมันเหมือนแบบว่าโรตีสายใหม่ที่ยังแบบว่ายังทำไม่เสร็จอะไรอย่างนี้ถูกปะแบบว่าโหอันนี้เวอร์ว่างอลังการมากเลยพี่พาแบบว่าเธอหนักแล้วอ่ะเธอต้องเป็นหนักมากๆแน่เลยนะก็คุณจะแบบว่าพี่พาคารับยาที่ช่อง 3เลยค่ะอะไรอย่างนี้ตึกมารีโนนหรือเปล่าช่อง 3ใช่ไหมโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากพี่พาก็จะมาพูดบ่นแค่นี้แล้วพี่พาก็จะไปนะอะไรอย่างนี้เมื่อเขามาแล้วฉันก็จะไปโอเคคลิปนี้ป้าพาไปก่อนนะถ้ายังไงใครสนใจก็ทักไปได้เดี๋ยวป้าพาจะทิ้งไว้ให้แต่ตอนนี้น้องเขาปิดแล้วออเดอร์เขาบอกสงสัยเขาจะหนักนะทางเรียนหนักมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเหนื่อยมากทั้งทักคนสลามทำอะไรนะถ้าไงลองทักไปได้เดี๋ยวพี่พาจะทิ้งช่อง YouTube ไว้ใต้ล่า
ากๆแล้วกันแล้วก็มีอะไรของน้องน่ะพวก IG เพจอะไรแล้วแต่นะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เนาะงั้นคลิปนี้ป้าพาไปก่อนขอให้สนุกกับสลามของน้องพลอยนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆ